สวัสดีท่านผู้ชื่นชอบเรื่องสั้นทุกท่านครับกระผมลิศนิดขอนำพาท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องสั้นจากบทประพันธ์ของละลิศสำหรับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคุณสมบัติผู้ดีถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนพ.ศ2564ท่านผู้ฟังครับลิศนิดไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีการสอนลูกหลานว่าให้เดินเงียบๆไม่ลงส้นเท้ากระแทกพื้นเสียงดังหรือไม่เพราะว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่จะเป็นบ้านไม้อีกแล้วส่วนมากจะเป็นบ้านที่ก่ออิฐถือปูนเสียมากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับการเดินลงส้นเท้าเสียงดังเป็นเรื่องที่คนไทยจะสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าควรให้เดินเงียบๆเพราะว่าเป็นคุณสมบัติผู้ดีพึงกระทำสำหรับเรื่องนี้เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องของการเดินแบบมีมารยาทในข้อนี้แหละครับจะเป็นอย่างไรโปรดรับฟังกันได้เลยครับตึ๊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 บโอ้ยเดินให้มันเบาๆหน่อยสิลูกผู้เป็นแม่ข่าวตักเตือนเด็กน้อยวัยละอ่อนเหตุเพราะหนูน้อยเดินลงส้นเสียงดังไม่มีมารยาทเวลาเดินอย่าเดินลงส้นเสียงดังมันดูไม่งามนะลูกหากใครได้เห็นได้ยินเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนตั้งแต่วันนั้นในวัยเด็กที่แม่อบรมเรื่องมารยาทในการเดินจนถึงวันนี้หนูน้อยกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาก็ยังฝึกเดินให้น้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าได้ไม่ครบทุกคู่บางคู่สามารถเดินแบบไม่มีเสียงได้แล้วแต่เท้าบางคู่อาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนกันต่อไปแต่เขาก็ไม่เคยละความพยายามในเรื่องนี้เลยเขาไม่อยากให้ใครมากล่าวหาว่าพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนเขาในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเห็นกิ้งกือเดินอยู่ตลอดเวลาบางทีเดินอยู่ในสนามหญ้าบางเวลาเดินบนพื้นปูนบางคราวก็ฝึกเดินขึ้นที่สูงบนกำแพงซะงั้นเพราะความจริงแล้วกิ้งกือเหล่านั้นกำลังฝึกฝนให้เท้าทุกคู่ได้เดินอย่างเงียบที่สุดนั่นเองครับจบลงกันไปแล้วสำหรับเรื่องคุณสมบัติผู้ดีแหมหายคาใจกันแล้วนะครับว่าทำไมเราจึงเห็นกิ้งกือเดินอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเดินไปทางนู้นเดินไปทางนี้ที่แท้ก็เพื่อฝึกมารยาทนี่เองฝากกดติดตามช่องลิศนิดทั้งใน YouTube Facebook และ TikTok ไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามวันนี้สวัสดีครับ